BTS ส่วนต่อขยายสายสีเขียวไม่ฟรีแล้วครับคุณผู้ชมกทม.ออกประกาศกำหนดอัตราค่าโดยสารเพิ่มเริ่ม2มกราคมนี้เก็บกี่บาทมีเส้นไหนบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในเรื่องนี้ม้วนเดียวจบครับสวัสดีแฟนข่าวพีทีวีออนไลน์ครับผู้ว่าชาชาติพ่อเมืองกรุงเทพได้ออกประกาศกทม.ล่าสุดนะครับในการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่2นะครับช่วงแบริ่งถึงการเคหะส่วนประการและช่วงหมอชิตสะพานใหม่ถึงคูคตหลังจากที่เปิดให้ประชาชนได้ขึ้นฟรีมาแล้วนะตั้งแต่ปี60นะครับส่งผลให้กทม.นั้นต้องแบกรับหนี้ผูกพันกับเอกชนผู้รับสมทานสะสมมากกว่า 50,000 ล้านบาทแล้วครับโดยจะมีการเก็บค่าโดยสารเพิ่มนับตั้งแต่วันที่2มกราคม67นี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเรามาดูค่าโดยสารกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทนะครับตั้งแต่สถานีบางจากถึงแบริ่งและสถานีสำโรงถึงการเคหะเก็บ15บาทตลอดสายนะครับและส่วนต่อขยายตั้งแต่สถานี5แยกลาดพร้าวถึงคูคตก็เก็บ15บาทตลอดสายเช่นเดียวกันครับโดยราคา15บาทนี้นะครับเป็นราคาบัตรเที่ยวเดียวและบัตรแรบบิทของบุคคลทั่วไปนะครับส่วนแรบบิทของนักเรียนนักศึกษาและแรบบิทของเด็กจะเก็บที่10บาทส่วนบัตรแรบบิทของผู้สูงอายุแค่7บาทเท่านั้นครับสำหรับส่วนต่อขยายสายสีลมนะครับตั้งแต่สถานีโพนิมิตถึงสถานีบางว่าจุดนี้มีการเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายเพิ่มเติมไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับค่าโดยสารสำหรับสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุชนะครับและสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงวงเวียนใหญ่ก็มีการเก็บค่าโดยสารสตาร์ทที่17บาทสูงสุด47บาทครับทำให้อัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดทั้งเส้นสูงสุดอยู่ที่62บาทแล้วครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะครับและครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามตอนต่อไปในเรื่องนี้ม้วนเดียวจบกับผมโตโต้ธนวัฒน์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ